วันนี้พาพี่น้องมาดูจุลินทรีย์ลกหมูโดยพระสอนนะครับสอนทิพวรรณสิมศรีนี่เคยออกรายการถึงสื่อถึงคนไปแล้วก็ไปดูที่ถึงสื่อถึงคนตอนลุงสนั่นเนาะสนั่นสิมศรีช่วยบอกหน่อยครับวิธีการเล่าเรื่องราวเรื่องจุลินทรีย์ลกหมูให้ฟังหน่อยครับจุลินทรีย์ลกหมูนะคะรู้มาจากท่านอาจารย์ธงชนะค่ะแล้วก็เลยกลับไปที่เลยไปที่ฟาร์มหมูของหลานที่จังหวัดเลยอะค่ะแล้วก็เอาถังเนี้ยไปไว้ให้เขาใส่ลกหมูมาให้วันหนึ่งหลายลกเหมือนกันก็เลยซื้อสับปะรดไปใส่ไว้ให้เขาครับแล้วพอลูกหมูเขาออกมาก็เอาลกหมูมาโยนสะสมไว้ค่ะถังเนี้ยหลายสิบลกเหมือนกันถ้าแม่มาใส่ถังนี้เขาก็โยนทิ้งในบ่อของเขาแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงมั่งน้ำมะพร้าวนะคะครับแล้วก็มีสับปะรดที่หมักไว้ค่ะมีนอนด้วยนะแล้วสัดส่วนยังไงครับจริงๆแล้วไม่ได้เน้นเลยค่ะใส่ลงไปเท่าที่มันจะไม่มีกลิ่นแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเนี้ยค่ะยังไม่ทำอะไรนี่คือมีแต่ลกหมูลกหมูล้วนๆกับน้ำมะพร้าวเฉยๆแล้วมันไม่เหม็นละก็กลิ่นก็มีอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เหม็นแบบเหม็นเน่าอะไรเงี้ยค่ะครับจุลินทรีย์ลกหมูกับน้ำมะพร้าวค่ะสัดส่วนคือยังไงก็สับปะรดประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็น้ำมะพร้าว2ถังใหญ่เลยอะค่ะ2ถังใหญ่นอกนั้นลกหมูหมดเลยแล้วน้ำมะพร้าวเยอะๆเราไปหาที่ไหนฮะหลานเขากวนมะขามหวานขายที่จังหวัดเลยอะค่ะก็เลยให้เขาเจ้าของฟาร์มนี่แหละก็บอกว่าเก็บน้ำมะพร้าวใส่ไว้ให้ป้าเด้อเขาก็กรอกใส่ถังไว้ค่ะพอนั้นเราก็ไปเทใส่ไว้น้ำมะพร้าวไม่จำเป็นต้องสดก็ได้ใช่น้ำมะพร้าวที่แบบแก่ๆเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีตามตลาดก็มีเขาจะทิ้งๆอะค่ะก็เอาถังเราไปให้เขากรอกใส่ให้ก็ได้ถ้าประมาณอาทิตย์นึงเราก็ไปเอาแล้วลูกหมูคือเราค่อยเติมไปได้เท่าที่เรามีใช่เท่าที่เรามีเหมือนขยะสดนะเนาะใช่ค่ะก็คือโยนลงไปอย่างที่แน่ก็ขอให้มีไอ้สับปะรดไว้ให้เขาตัวนี้จะไม่มีกลิ่นเลยเดี๋ยวตอนเริ่มต้นนี่สับปะรดประมาณไหนนะประมาณเนี้ยค่ะประมาณ2กระสอบเปลือกไปจริงๆไม่ได้ซื้อเป็นลูกหรอกค่ะครับไปขอเปลือกเขาจากตลาดที่ผ่านมาแถวข้างถนนอะไรเงี้ยค่ะครับก็ไปซื้อเขาสักโล2โลอะไรเงี้ยก็นอกนั้นก็ขอเข้ามาแล้วน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก็คือพอดีหลานเขาที่บ้านเขากวนมะขามหวานขายอยู่แล้วเป็นประมาณกี่ลิตรถ้าจะขับคำนวณประมาณ60ลิตรโอ้โห60ลิตรแล้วลกหมูก็ประมาณกี่กิโลอะลกหมูตัวเนี้ยไม่ต่ำกว่า 3-40 ลกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนที่เขาโยนใส่ด้วยแต่ถังตัวเนี้ยมันนานละเขาบอกว่าตัวเนี้ยอยู่ในถังมันมีอีกถังใหญ่ถังนึงที่บ้านเขาค่ะตัวเนี้ยแบ่งมาก็ถังนั้นเขาบอกว่าประมาณ300ลกแล้วก็มีลูกหมูที่ตายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็โยนลงไปแต่นั่นเขาใส่กากหมกกากน้ำตาลไว้แต่เราไม่ค่อยเน้นกากน้ำตาลเท่าไหร่ครับหลักๆก็คือสับปะรดเนาะเปลือกทั้งเปลือกทั้งลูกใช่ทุกอย่างแล้วหมักไปเรื่อยๆอย่างนี้นานไหมฮะกว่าทิ้งเราจะเอามาใช้ได้ครับผมตัวนี้ประมาณเป็นปีนะคะสองปีถังเนี้ยสองปีได้ซ้ำครับเราใช้ก็ใช้เรื่อยๆแล้วก็เติมไปได้เรื่อยๆใช่แต่ตัวนี้หยุดเติมละครับถ้าจะเติมก็คือเติมตัวนี้เติมโดยการคือเติมลูกหมูลูกหมูเราก็แยกถังไปต่างหากถ้าจะเติมก็คือมีน้ำมะพร้าวกับสับปะรดสับปะรดหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะแล้วกากน้ำตาลนะกากน้ำตาลไม่ได้ใช้เลยอ๋อค่ะแต่ที่หลานเอาไว้อ่ะมันมีกากน้ำตาลด้วยถังนึงที่ชิ้นแผ่นๆนี่คืออะไรสับปะรดค่ะอ๋อลกหมูนี่ก็ลักษณะเหมือนลำไส้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นใช่ๆค่ะมันพังผืดเป็นยวงเป็นมันเป็นยวงเป็นก้อนๆนะคะครับ
แล้วก็เป็นพวงมาเลยเราพอเราโยนใส่สับปะรดอย่างเงี้ยมันก็ย่อยสลายกลายเป็นน้ำอย่างเงี้ยไม่เหลือของความเป็นชิ้นเลยไอ้ที่เป็นชิ้นเนี่ยก็คือสับปะรดกลายเป็นน้ำหมดเลยค่ะไม่มีที่เป็นชิ้นๆนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นย่อยสลายเปื่อยยุ่ยเพราะว่าสับปะรดด้วยครับหนอนตัวใหญ่ๆทีนี้ถ้าเรามีลูกหมูมาใหม่เราก็จะทำถังใหม่ใช่ค่ะอย่างน้อยที่สุดครั้งแรกนี่ควรมีลูกหมูประมาณสักกี่กิโลฮะถ้าคำนวณบางท่านที่เขาไม่มีกันก็ที่เคยเอามาให้เขาอะค่ะลูกเดียวเขาก็ดีใจแล้วเขาก็เป็นหมักเป็นแบบถังที่เขาซื้อแบบคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะแต่ว่ามันใหญ่กว่านี้ค่ะอยู่ที่ว่าเรามีขนาดไหนใช่แล้วตามที่เรามีลูกหมูใช่ค่ะใช่แต่ของป้าสอนนี่โชคดีคือว่าหลานนี่มีฟาร์มทั้งหลานทั้งลุงทั้งอาสี่ฟาร์มในบริเวณเดียวกันด้วยเยอะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการใช้บ้างนะเราไปดูแปลงผักว่าใช้ยังไงตอนนั้นต้องได้คนนะได้ครับอันนี้แผนกหมักใช่แผนกหมักแผนกหมักเดี๋ยวเราไปดูแผนกใช้ครับผมเดี๋ยวจะขอไปทดลองใช้กับแปลงกล้วยผมบ้างนะนี่ใช่ค่ะยกไปเลยวันนั้นน้องเขาน้องแม็กอะค่ะเขาขึ้นมาก็ให้เข้าไปถังกะลอนใหญ่ๆอะค่ะตัวนี้แต่ว่าเอาตัวนี้ให้เขาเพราะว่าให้น้องเขาไปขยายเองเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าถ้าจะใช้เลยก็ต้องแบ่งอันนี้ไปด้วยแบ่งนี้ไปด้วยเพราะว่าเรามีเยอะอยู่แล้วการขยายก็คือว่านะฮะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำมะพร้าวแค่นั้นเองถ้าเราไม่มีสับปะรดอะไรเงี้ยค่ะครับแต่ถ้ามีสับปะรดเราน้ำตาลไม่ต้องครับค่ะตรงนี้มันจะเหมือนเขาอิ่มน้ำมันอวบขึ้นอ๋อค่ะนี่ค่ะอันนี้คือผักอะไรนะครับจินจูฉ่ายค่ะเนี่ยค่ะมันจากที่มันเหลืองๆเหมือนจะอิ่มน้ำเกินไปหรือขาดปุ๋ยอะไรเงี้ยครับพอเราลดไปเนี่ยค่ะยอดมันจะอวบใบมันจะอิ่มอิ่มน้ำชุ่มขึ้นมาเลยอะค่ะครับอันนี้3วันเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยมีเวลาฉีดอะไรให้เขาเลยครับมุ่งปลูกมุ่งอะไรอย่างเนี่ยค่ะยอดเขาจะอวบมากเนี่ยแข็งแรงกอใหญ่ด้วยเนี่ยครับโองามเลยนะฮะใช่ค่ะเพิ่งปลูกเมื่อไม่กี่วันเองเนาะครับโคลอนครับจริงๆไม่มีโคต้าแต่ว่าเห็นมันสวยน่ารักก็เลยเอามาลงไว้ดูครับสวยมากเลยครับเล็กก็อาทิตย์วันพุธหน้าแจ้งตัดไปกับสหกรณ์ละตอนนี้แจ้งสหกรณ์ไปแล้ววันพุธก็น่าจะตัดได้หรืออาจจะเป็นทีมด้วยสหกรณ์ปริมาณการใช้นะครับผมใช้ยังไงประมาณ2ซ้อนโต๊ะครับต่อกล้องพ่นยาเรากล้อง1ครับผม20ลิตรครับผมแต่ตัวนี้มันจะทำให้ผักเราสวยแล้วก็ได้น้ำหนักครับผมต้นใหญ่ครับแล้ว1ถังที่เรา20ลิตรมันฉีดได้กี่แปลงฮะประมาณ2แปลงครับแปลง20เมตรได้2แปลงครับผม20เมตรได้2แปลงยาวแต่เราก็2วันเว้นวันหรือข้ามันโตได้ที่แล้วปุ๊บโตได้ที่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่ง2ครั้งครับผมถ้าช่วงแรกๆที่ลงลูกเล็กอยู่เนี่ยก็ประมาณวันเว้นวันครับผมวันเว้นวันถ้ามันโตได้ที่ใกล้จะเก็บแล้วก็อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งครับผมครับมันจะทำให้ต้นใหญ่ผักได้น้ำหนักครับผมแล้วก็ทำให้ผักเรากรอบหวานครับผมวันนี้ผักงามมากเลยครับลุงนันครับนอกจากจุลินทรีย์ลูกหมูแล้วเนี่ยไอ้แปลงที่เราใช้คือเราใช้ปุ๋ยอะไรครับผมขี้หมูครับผมขี้หมูลงพื้นครับผมเป็นขี้หมูต้องผ่านไบโอก่อนนะครับผมผ่านไบโอครับเอามาโรยรองพื้นเดี๋ยวลุงนันชี้ให้เห็นชัดๆเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เอาเล็ดนี่ครับผมผักสวยมากเลยครับครับตรงนี้นะครับผมต้องใช้ขี้หมูรองพื้นก่อนนะครับใช้ขี้หมูรองพื้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็
เอาผักลูกผักมาแล้วก็โรยฟางแล้วก็แต้มพอแต้มได้สักพักก็เราก็ตามลกหมูครับผมจะทำให้ผักต้นใหญ่ได้น้ำหนักอันนี้ยังไม่ได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวประมาณอีก2อาทิตย์น่าจะเต็มที่แล้วครับทีนี้ไอ้เราใส่ปุ๋ยไปได้เรื่อยๆมั้ยจนเมื่อไหร่เราจะหยุดใส่คือเราตามครั้งเดียวคือนี่ตัวเนี้ยเราลงแปลงปุ๊บเราโรยปุ๊บโรยเราก็เสียบพอลูกผักเราขึ้นได้แค่นี้เราก็ตามรอบเดียวนี่ครับนี่ตามรอบเดียวคือจบเลยครับตามรอบเดียวแล้วก็สิทธิ์ลกหมูอาทิตย์ละวันเว้นวันพอมันโตได้ที่ก็หยุดให้อาทิตย์ละวันก็ได้หรืออาทิตย์ละ2ครั้งก็รอเก็บอยู่ที่เรามีเวลาแค่ไหนครับผมมีเวลาหรือถ้าไม่มีเวลาก็อาทิตย์ละครั้งครับผมถ้าเราทำไปกับระบบน้ำเลยได้ไหมได้ครับผมยิ่งดีเลยเราไม่ต้องเสียเวลามันจะได้เร็วขึ้นครับผมผสมกับถังน้ำแล้วก็พ่นตามแปลงตัวนี้จะง่ายกว่าเพราะว่าหัวสปริงเกอร์มีหมดแล้วครับผมแต่ก็พยายามจะทำให้มันเข้าระบบมันจะได้เซฟเวลาเราขึ้นแล้วเราจะได้ประหยัดเวลาแต่มันได้น้ำหนักวันนั้นน่ะลุงนันเอาผักเข้าไปขายขนาดแก้วไม่ได้เต็มที่วันนั้นน่ะ10ต้นต่อโลอ่ะวันนั้นน่ะลองดูแล้วว่าครับ5หัวตัวต่อครึ่งโล10ต้นต่อโลแก้ววันนั้นน่ะอันนี้ขนาดไม่ได้เต็มที่นะตัวนี้จะเป็นตัวให้น้ำหนักลกหมูเนี่ยได้น้ำหนักแล้วก็ผักหวานกรอบโอ้เทคนิคสุดยอดเลยครับผมอันนี้อาจารย์ก็คือของอาจารย์พงษณะที่ให้ความรู้จากผมมาครับผมก็มาเอามาอีกทีหนึ่งครับผมอาจารย์พงษณะบอกพ่นไปเรื่อยๆเลยได้ที่ต้น1 2โล3โลแกพูดแล้วแต่เราขยันเนาะครับแล้วแต่เราขยันครับผมก็ได้ความรู้จากอาจารย์พงษณะมาครับผมได้มาตัวนี้ผักเรานี่จะใบมันจะเขียวปึ๊ดเลยครับผักงามวิวก็งามครับครับผมโหแถมจิตใจคนยิ่งงามอีก ยอดเลยครับผมขอเชิญนะครับที่วังน้ำเขียวนะครับวันที่9ถึง10ครับผมธันวาครับ9ถึง11 9ถึง11ครับผมมาเที่ยววังน้ำเขียวเยอะๆนะครับอยู่ฟรีกินฟรีครับผมใครมีข้าวมีอะไรมีอะไรก็เอามารวมกันครับครับแล้วก็เชิญนะครับที่วิวของลุงหนานนะลุงหนานพาไปดูวิวหน่อยวิวสวยมากครับวิวของลุงหนานแปลงนี้เนี่ยสุดยอดครับที่จะพาเพื่อนๆมาดูมาชมกันก็คือที่นี่แหละมาดูได้ครับผมไอ้นี่9ถึง11ธันวาคมไปดูตัวปูด้วยครับเอาประสานมาเก็บก็ได้มาเก็บมาดูถ่ายด้วยรูปด้วยกันคุยเล่นคนปลูกมาเถอะมาด้วยกันเลยนี่มีพระเอกก็ต้องมีนางเอกลูกดกมากทั่วปูลกหมูล้วนๆครับอ๋อนี่ก็จุลินทรีย์ลกหมูเหมือนกันครับผมเนี่ยนะที่หอบอยู่เนี่ยใช่ค่ะสดๆเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่ด้วยครับหวานกรอบครับผมดูแป้งครับผมดูนี่หวานกรอบจริงป่ะลุงหนานต้องชิมครับผมดูมันต้องกินดูสิฮะดูลูกใหญ่คิดว่าจะแก่อะค่ะโอ้โหเดี๋ยวผมขอชิมมั่งดิฟังเสียงก็รู้ว่ากรอบขนาดไหนกรอบครับพี่น้องยอดเลยอันนี้อย่าบอกแก่นะคะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แก่แล้วไม่แก่เรายังกรอบไร้สารพันธุ์โปรตีนขอสอนชิมเลยขอสอนต้องชิมโชว์ก่อนหวานค่ะถ้าคนอยากกินผักตรงนี้ก็คือไปที่หน้าสันติอโศกครับผมปราสอนบอกตรงไหนสันติอโศกค่ะตรงนวมินทร์ซอย46ค่ะค่ะระหว่าง44กับ48ค่ะทุกวันทุกวันอาทิตย์ค่ะจะเจอโครงการเกษตรกรรมอยู่ตรงนั้นผักไร้สารจากโครงการเกษตรกรรมวังน้ำเขียวค่ะไปจำหน่ายที่นั่นในราคาญาติธรรมนะคะค่ะครับราคาหน้าสวนเลยครับแล้วเพื่อนๆจะมางานถึงสี่คน9ถึง11นี่ธันวาคมป้าสอนมีอะไรจะเชิญชวนไหมมาเที่ยวแปลงนี้มาเที่ยวแปลงนะคะมาชมดาวตอนกลางคืนนะคะดาวนี่จะเหมือนท้องฟ้าจำลองเลยมีทุกครับมีเครื่องบินด้วยนะคะหลายไฟจากเครื่องบินด้วยเนี่ยเห็นภาพกว้างๆนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยแปลงของลุงหนันป้าสอนครับวิวสวยสุดๆเลยครับพี่น้องสวยมากครับ